สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP อ้าวพี่บาครับโหหอมบรรยากาศทำอะไรมาพี่ต้มอะไรมาเนี่ยท่าทางจะแซ่บน่าดูโอ้แซ่บนะใช่ครับหอมเครื่องเทศรสแซ่บนะฮะแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมายโยครับแซ่บแน่นอนฮะเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมายโยที่พระที่นั่งวิมานเมฆแห่งนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ามีความงดงามประดุจดั่งเดินอยู่บนสวงสวรรค์ครับสิ่งก่อสร้างแต่ละสิ่งก่อสร้างนะครับถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตและก็อ่อนช้อยครับสิ่งเหล่านี้นะครับบ่งบอกได้ถึงว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนใส่ใจรายละเอียดและก็มีความงดงามในการใช้ชีวิตครับตอนนี้นะครับผมอยู่ด้านหน้าของพระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอ่างนะครับซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับปัจจุบันนะครับข้างในเนี่ยจัดแสดงนาฬิกาโบราณครับแล้วรวมไปถึงของที่ระลึกจากต่างประเทศมากมายครับปัจจุบันนะครับที่ตำหนักหลังนี้ก็ได้จัดแสดงนาฬิกาโบราณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของนาฬิกาเลยก็ว่าได้ครับในราชสำนักนะครับก็จะมีนาฬิกาอยู่มากมายเป็นนาฬิกาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสั่งซื้อมาจากต่างประเทศครับอีกทั้งนะครับก็ยังมีนาฬิกาที่พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลต่างๆนำมาทูลเกล้าถวายต่อมาครับในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จเยือนยุโรปถึง2ครั้งและก็ได้ทรงสั่งนาฬิกาแบบต่างๆมาไว้ในราชสำนักและพระราชทานเป็นของที่ระลึกแก่พระบรมวงศานุวงศ์อีกเป็นจำนวนมากครับการได้เข้ามาชมณตำหนักแห่งนี้นอกจากจะได้สัมผัสกลิ่นอายของการใช้ชีวิตของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วยังได้ชื่นชมของสะสมต่างๆที่จัดแสดงไว้มากมายอีกด้วยครับบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เป็นอะไรที่ผมไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยเช่นนาฬิกากลางคืนที่มีตะเกียงน้ำมันคอยส่องสว่างทำให้สามารถเห็นได้ในเวลากลางคืนครับสิ่งนี้นะครับคือภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่เราควรจะศึกษาเอาไว้ครับและตำหนักต่อไปนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนะฮะก็อยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับนั่นก็คือตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรเศศสุดาครับตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรเศศสุดาตำหนักหลังนี้นะครับเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรีหรือว่าพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรเศศสุดาพระราชธิดาในรัชกาลที่3ปัจจุบันนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานศิลปะวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อจัดแสดงถาวรที่นี่ครับศิลปะวัฒนธรรมบ้านเชียงที่จัดแสดงนั้นนอกจากจะได้ชมเรื่องราวตั้งแต่การขุดค้นพบแล้วในแต่ละห้องนะครับก็จะมีการแสดงที่ให้ข้อมูลความรู้ว่าวัตถุแต่ละชิ้นคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรและก็เป็นแหล่งเรียนรู้อันมีค่าอีกมากมายครับเหมือนยกหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านเชียงจากจังหวัดอุดรธานีมาไว้ที่ตำหนักแห่งนี้เลยครับ
ที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมว่าคนไทยอย่างพวกเรานะครับเหมาะที่จะมาเยี่ยมชมอย่างยิ่งครับเพราะว่าแต่ละอาคารนะครับมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับเหมาะสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะฮะที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะพาลูกๆมาชมก็ได้เหมือนกันที่พระที่นั่งวิมานเมฆแห่งนี้รับรองว่าได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดเลยครับ Can I stay here? I can sleep on the floor Paint the blood and hang the bones on the doorI think I'm going places anymore Wanna see the sun come up above New York Oh, every day starts so great And then the sunlight dims Less I look, the more I see The pythons and the limbs Do not know what's wrong with meแต่ละตำหนักที่ผมได้มาเยี่ยมชมนะครับผมไม่ได้ชมแค่ความงามทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นครับแต่ณปัจจุบันนะครับผมยังได้ชมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆครับผ่านทางนิทรรศการนะครับแล้วก็การจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะย้ำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าทำใและที่สำคัญนะครับยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วยครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่พระตำหนักต่างๆนะครับพระที่นั่งต่างๆรวมไปถึงพระราชวังด้วยในกรุงเทพมหานครครับ